สวัสดีครับคุณฟังสวัสดีท่านผู้ชมชั่วโมงเกินภัยเสาร์อาทิตย์12ถึง12นาฬิกา30นาทีติดตามข้อมูลน้ำท่าฝนฟ้าอากาศฟังได้ทั่วไทยผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเครือข่ายสถานีวิทยุบิ๊กเอฟเอ็มติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลรับชมได้ทางแฟนเพจมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติอยู่ที่ไหนฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงกันบ้างรายงานข้อมูลอากาศเข้ามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันได้มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติบูรณาการทุกข้อมูลเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติสวัสดีอาจารย์ปราโมชไม้กลัดสวัสดีอาจารย์ดร.ปัญญาจารุสิริสวัสดีครับอาจารย์ครัสวบัสดีครับสวัสสวดัีสดคีรัคบรสวััสบดีทัค้รงับสองท่านครับครคัรบับครับพบกันทุกวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ฝนฟ้าอากาศข้อมูลมีอยู่ว่าสถานการณ์ฝนฟ้าดีกว่าปี66นะห่วงเวลาเดียวกันอาจารย์นะฮะแต่ถ้าไปดูสถานการณ์น้ำท่าน้ำต้นทุนณเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามันน้อยกว่าปี66นะฝนดีน้ำน้อยฝนดีน้ำน้อยสถานการณ์ณปัจจุบันครนัะบครับปลายมิถุนาที่มันกำลังจะมาถึงนี้มีกระแสข่าวว่าฝนมันจะทิ้งช่วงมันจะเป็นการเสี่ยงไหมถ้าหลายคนจะรีบหว่านข้าวกันในช่วงนี้เดี๋ยวจะให้อาจารย์ประโมทไม้กลัดวิเคราะห์ข้อมูลให้ฟังนี่ประเด็นหนึ่งส่วนแผ่นดินไหวที่เกาะสมุยปรากฏเป็นข่าวขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะสมุยก็สั่งการให้ทางกรมทรัพยากรธรณีไปติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะฮะท่านรัฐมนตรีย้ำด้วยนะครับว่าเกาะสมุยยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยมีข้อมูลเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกาะสมุยนะครับแต่ใครที่ติดตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีนะครับที่มีข้อมูลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมอ่านข้อมูลดูแล้วอาจารย์ประโมทอาจารย์ปัญญาเหมือนครับมันจะยังไม่ชัดนะเหมือนมันจะยังไม่ชัดว่าแผ่นดินไหวที่เกาะสมุยเนี่ยมันเกิดจากรอยเลื่อนอะไรกันแน่นะครับใช่ครับที่บถูอกกต้วอ่งาคยรัังบไม่ชัดเนี่ยใช่นะครับเดี๋ยยัวงงจะงยังงงตอนยันงี้งก็งยังตอบไม่ได้ครับขณะนีต้อบไปครับครับนเพียะงแต่ว่ากรมทรัแล้พวยากรธรณีก็ต้องทําหน้าที่รีบตอบตามคําสั่งของกระทรวงเพื่อให้ได้มาซึ่งคําตอบที่ทุกคนแฮปปี้และสบายใจนี้ที่สุดแต่ขณะเดใีชยว่กันถ้าถคารมับนักธรณีบอกว่าเฮ้ยปวดหัวว่ะไม่รู้จริงๆจริงแล้วใช่นะครับผมก็ยังมันปกว็ดหัวเลยจะต้องลงไปเอาหาละข้อมูลแล้วเมมาารีบลมาะบอกเราครับก่อนที่อาจารย์ประวุฒิอาจารย์ปัญญาจะบอกว่าปวดหัวเนี่ยเดี๋ยวคจระับลงไปฟังข้อมูลของกรมทรัพย์จะอ่านให้ฟังทุกบททุกตอนนะครับแล้วก็จะให้อาจารย์ปัญญากับอาจารย์ปราโมทช่วยขยายความหน่อยว่าตกลงแล้วครับมันครเกับิดจากอะไรกันแน่ที่เกาะสมุยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะครไปับติดตามเรื่องราวทั้งหมดต่างๆเหล่านี้รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ประโมทอาจารย์ปัญญามีอะไรที่จะมาบอกต่อข้อมูลเล่าสู่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลกันบ้างครับอาจารย์ประโมทเลยครับอาจารย์ครับสำหรับผมที่จะบอกกล่าวพี่น้องประชาชนเรื่องราวของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันคงไม่มีอะไรมากกว่าเรื่องราวของฝนฟ้าน้ำท่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงก็เข้าหน้าฝนมาแล้วเนี่ยก็ครึ่งเดือนกว่าแล้วน้ำท่าฝนฟ้าเนี่ยถ้าเราดูข้อเท็จจริงนะข้อเท็จจริงนะข้อมูลกรมอุตุก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนจะดีตอนสัปดาห์แรกของการย่างเข้าสู่หน้าฝนที่เขาประกาศเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคุณนพดลครับและข่าว
ข้อมูลประจำวันก็ดูเหมือนจะดีว่าฝน40%ของพื้นที่ภาคกลางนะฝน70%ของพื้นที่ภาคเหนือแต่กทม.นี่เขาบอกว่า40%ของพื้นที่ผมไม่เห็นมันตกเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเรื่องฝนเนี่พยอดมัีนไม่ค่อยดีแต่ความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกมันอาจจะลำเอียงก็ได้แล้วมาพูดถึงเรื่องน้ำท่าอ่างเก็บน้ำต่างๆติดตามข้อมูลก็ยิ่งเป็นห่วงใหญ่อ่ะเป็นห่วงใหญ่อ่ะน้ำท่าที่สต็อกใช้การได้ไม่ในอ่างเก็บน้ำสำคัญของประเทศไทย19แห่งนะจาก35แห่งเนี่ยมันน้อยกว่า30%เอ๊ะมันชักชอบกลหรือเปล่าอ่ะมันชอบกลเนี่ยเกิดอุบลรัตน์เวลานี้มีน้ำใช้การได้10%แค่นั้นเองป่าสักชลสิทธิ์เวลานี้มีน้ำใช้การได้10%แค่นั้นเองอะไรต่างๆมันน้อยอ่ะมันน้อยมันฝนตกอาจจะน้ำไม่ไหลลงก็ได้มันน้อยเออผมก็ชักกังวลแล้วผมก็ชักกังวลน่ะแต่มันยังไม่ผ่านไอ้เรื่องราวอะไรต่างๆที่พูดกันอยู่อีกไม่นานเนี่ยสัก1 สัปดาห์2 สัปดาห์จะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประจำฤดูฝนของเขาเลยข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลความเป็นจริงก็ค่อนข้างจะชัดเจนเวลานี้ร่องมรสุมมันขยับขึ้นไปข้างบนแล้วนะฮะขยับขึ้นไปข้างบนแล้วจะหลุดจากประเทศไทยแล้วภาคเหนือจะกระโดดจากประเทศไทยแล้วแล้วคชรั่บวงปลายเดือนมิถุนายนนี่มรสุมอาจจะ1 สัปดาห์ของเดือนกรกฎาคมนี่มันอยู่ในภาวะฝนน้อยในหน้าฝนประจำฤดูกาลของเขานะไอ้นี่ล่ะทำให้ผมกังวลไอ้รายได้ยากตอนหนึ่งมัคนรับมาก็คอยรับมือกันไปแล้วก็ติดตามกันไปไอ้นี่เนี่ยอยากจะบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้มันเป็นอย่างนี้มันยังไม่ค่อยจะตามความเห็นของผมเนี่ยครับครับอาจารย์พระโมอาจารย์ปัญญานะครับอาจารย์มีอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับคือผมก็เพิ่งกลับมาจากไชน่าเมื่อตอนต้นอาทิตย์นะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านเขาเหมือนเดิมที่อยากจะเข้าไปคุยแต่ปรากฏว่าที่นัดที่บ้านผมเนี่ยเขาก็เร่งปลูกกันแล้วนะเริ่มหว่านข้าวกักน้ําได้นิดเดียวเพราะว่าน้ํามันเทลงมาเมื่อตอนปลายอาทิตย์ที่แล้วมาต้นอาทิตย์เขาหว่านกันแล้วครับโอ้โหมันเสี่ยงมากเพราะมันเป็นที่ดอนแล้วน้ําก็ไม่พอน่าจะไม่พอนะแต่เขาก็จะชอบทำกันอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็บอกว่าวัดสิงห์อำเภอเมืองทำไปหมดแล้วสงสารเขาจริงๆเลยผมว่าไปไม่รอดนะฮะไอ้พวกครับความรู้พวกเนี้ยถามผมก็ถามไปฝากไปถามฐานทางผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าคุณก็ไปห้ามไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละคนที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยอาจารย์ปัญญาบอกว่าตอนนี้หลายคนก็กำลังจะเริ่มลงมือเพาะปลูกหว่านข้าวกันแล้วนะครับก็มีความกังวลว่าสถานการณ์ฝนหลังจากนี้มันจะตกหรือไม่อย่างไงเนี่ยนะครับเพราะว่าในช่วงหน้าฝนต้นฤดูเนี่ยก็ฝนมันค่อนข้างดีพอสมควรนะครับหลายคนก็เริ่มจะลงมือหว่านข้าวกันแล้วในตอนนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานอาจารย์ตอนนี้เขาเริ่มเตรียมหว่านข้าวกันแล้วครับอาจารย์ประโมทอาจารย์ปัญญาครับครรัูบ้ว่าจะถูกฝนสับขาหลอกหรือเปล่านะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้มันดีตอนต้นฤดูแต่ขณะนี้มันไม่ใชค่่อยคดรีับนะฮะใช่ครเพัรบาะนั้นมันครับนะอาจารย์ประโมทว่ามันเหมาคะรัไหบมที่จะหว่านข้าวช่วงนี้มันจังหวะเนี่มยันลงตัวหรือยังครับอาจารย์มันเหมาะไม่เหมาะมันพูดกันยากนะคุณนพดลตอนนี้จะบอกว่าฝนไม่ตกก็ไม่ใช่ฝนตกแต่มันกระจายไม่ค่อยดีมันกรคะรจัาบยไม่ค่อยดีนะครับมันกระจายไม่ดีไอ้นี่ต้องเข้าใจว่ามันไม่ทั่วถึงมันกระจายไม่ค่อยดีเอาลคระับในช่วงระยะอีกระยะหนึ่งมันจะเข้าสู่ภาวะของฝนตกน้อยในหน้าฝนก็มีความกังวลว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับเอาลคะรับเรื่องราวของการหว่านข้าวเวลานี้ถ้าจะพูดกันแล้วข้อเท็จจริงกรมชลประทานเขาก็ติดตามอยู่ตลอด
เขาวางแผนนะผมอยากจะพูดถึงข้อมูลการหว่านข้าวการเริ่มการเพาะปลูกกันสักหน่อยว่ากรมชลประทานก็ติดตามใกล้ชิดเนี่ยทั้งประเทศเลยทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยทั้งประเทศด้วยทั้งประเทศเนี่ยแผนของเขาเนี่ยจะเพาะปลูกข้าวในนาปี17 ล้านได้แล้วกรมชลประทานนี่เขาก็รวบรวมข้อมูลทั้งประเทศเนี่ยเริ่มหว่านข้าวเพาะปลูกแล้วเนี่ย5.1 ล้านไร่หว่านกันไปแล้วนะจะไปห้ามไม่ได้หรอกไม่ห้ามไม่ได้หรอกเพราะมันเห็นเม็ดฝนต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องไม่รู้แต่ว่าทั้งประเทศเนี่ยหว่านกันไปแล้ว5.1 ล้านไร่หรือประมาณ30%ของแผนการเพาะปลูกทั้งประเทศเอาละมาพูดลุ่มเจ้าพระยาลุ่มเจ้าพระยาที่อาจารย์ปัญญาพูดถึงจังหวัดชัยนาทอยู่ในลุ่มเจ้าพระยาลุ่มเจ้าพระยายังมีน้ำเนี่ยระบบชลประทานคอยช่วยได้บ้างแต่ยังไงก็ใช้ฝนลุ่มเจ้าพระยานี่แผนของเขานี่8 ล้านไร่ครับนาปี8 ล้านไร่เวลานี้ลุ่มเจ้าพระยาหว่านข้าวไปแล้วปลูกไปแล้ว3.5 ล้านไร่แล้วถามว่าเหมาะไม่เหมาะเขาควรทำไม่ควรทำโอ้ไอ้นี่ตัดสินลำบากตัดสินลำบากตัดสินลำบากเกษตรกรชาวนาเขารู้ดีว่าเขาควรจะทำยังไงไอ้นี่ผมก็พูดอยู่นะฮะเขาหว่านเม็ดข้าวเขาหว่านแห้งเขาก็หวังฝนจะมากระทุ้งให้เกิดการงอกถ้ามันหยุดไปสัก2 สัปดาห์มันเป็นเรื่องนะแต่มันหนึ่งสัปดาห์ฝนกระทุ้งมามันงอกได้เอาคราวนี้ผ่านฉลุยอ่ะแต่เวลาเนี้ยข้อมูลทางทางเรื่องฟ้าฝนปลายเดือนมิถุนายนต่อต้นเดือนกันแอกรกฎาคมเนี่ยร่องมรสุมมันจะขยับขึ้นไปบนแล้วมันจะเข้าไปสู่ประเทศจีนประเทศไทยก็จะว่างฝนนี่ไปขนาดไหนก็เหนือที่จะบอกได้ว่าคืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีบหวานข้าวในระยะนี้มันก็ไม่ควรตามความเห็นของผลมันไม่ควรมันควรจะประมาณจะปลายเดือนมิถุนายนต่อต้นเดือนกรกฎาคมให้มันสอดคล้องกับฝนที่จะมีมาทีต่อเนื่องให้ข้าวมันงอกงามดีนะไอ้ตัวนี้จะเหมาะจะเหมาะไอ้นี่ตามความจากประสบการณ์ที่เกษตรกรชาวนาเขาก็ทำพร้อมใจกันทำไปแล้วด้วยความรู้ความชำนาญของเขาห้ามเขาไม่ได้หรอกครับนี่ที่ผมบอกที่ผมบอกตัวเลขไปเขาทำไปแล้วนี่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานไม่มใชี่คนรั้บำต้นทุนไม่มีน้ำต้นทุนสนับสนุนมันก็มีเป็นการเสี่ยงเป็นการเสี่ยงในเขตชลประทานอ่างเก็บน้ำสำคัญก็ร่อยหรอนะเวลานี้ผมพูดตอนต้นโอ้ยอุบลรัฐมีอยู่10%น้ำใช้การได้จะไปเฉลี่ยอะไรมากมายไม่ได้ร่วมจะพยาเนี่ยก็ไรหรอสิริกิติ์ก็ไรหรอภูมิพลก็ไรหรอแต่ก็ไม่ถึงโอ้กับไม่มีมีแต่ว่าก็จำกัดจำเกลี่ยอันนี้คืออยากจะพูดว่าช่วงเวลาที่เหมาะน่าจะเป็นต้นเดือนกรกฎาคมครับครับต้นเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจารย์ประโมทก็ยังเชื่อว่าพี่น้องที่ทำนาเนี่ยนะครับก็มีประสบการณ์นะครับน่าจะมีครขั้บอมูลอยู่ค่อนข้างดีว่าจะตัดสินใจหว่านข้าวลงมือเพาะปลูกปีนี้ไหนดีนะครับเอาละครับกลับมาว่าด้วยเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกาะสมุยเป็นข่าวขึ้นมาอย่างที่เราได้ไปพูดในช่วงต้นรายการนะครับเพราะว่ามันไหวจนรู้สึกได้นะครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้เบื้องหลังที่มันเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะสมุยเนี่ยมันยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้นะครับว่ามันเกิดจากรอยเลื่อนอะไรกันแน่นะครับครับจะประพออาจารคย์รปัับญญาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองฟังข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีวิทยาเขาให้ข้อมูลไว้หลังจากที่มันเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะสมุยครับนะครับกรมทรัพยากรธรณีวิทยาว่าอย่างไรลองฟังดูดร.วีระชาติครับผมเวกวินเวนะกถ้าอ่านนามสกุลท่านผิดต้องขออภัยนะครับซึ่งเป็นผเูว้อำกนวยวิกานรครับรอยครลับื่นครับมีพลังและแผ่นดินไหว
กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมบอกว่าแผ่นดินไหวขนาด2.2ที่เกิดในทะเลใกล้ตำบลบ่อขุดทั้งสองเหตุการณ์แผ่นดินไหวอาจจะเกิดจากการขยับตัวของรอยแตกในหินในชั้นหินฐานวงเล็บหินแกรนิตเป็นหินฐานณขณะนี้ยังไม่มีรายงานอัฟเตอร์ช็อคและยังเชื่อว่าเกาะสมุยเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้นะฮะในช่วงวันที่4ถึงวันที่5มิถุนายนกรมทรัพยากรธรณีลงพื้นที่เกาะสมุยเตรีคยรัมบติดตั้งเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวเพื่อติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนี่คือข้คอรัมบูลที่ทางกรมทรัพยากรธรณีให้ข้อมูลเอาไว้นะครับอาจารย์ประโมทอาจารย์ปัญญาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบผมเองนี่อ่านซ้ำหลายครั้งเลยนะอาจารย์นะฮะยังไม่พบว่าครับรอยเลือดเลยนะกรมทรัพย์อธิบายเพียงว่าอาจจะเกิดจากการขยับตัวของรอยแตกในชั้นหินฐานไม่มีคำว่ารอยเลื่อนนะอาจารย์นะครับตรงนี้เนี่ยก็คำว่คาำหเดิียนวกันนะครับเพียงแต่มันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเป็นรอยเลือดนะฮะคำว่าหินฐานเนี่ยครับอาจารย์คำว่าหินฐานเนี่ยคนที่ไม่ใช่เป็นนักธรณีอย่างผมแปเนลี่วย่าหินแข็นงะทฮี่ะอยู่ใต้ดินครับจะยิ่งงงกันเข้าไปอย่างนะฮะอาจารย์ปัญญาอธิบายขยายความได้ไหมอาจารย์ว่าไอ้รอยแตกในชั้นหินฐานที่ทางกรมทรัพย์เขาบอกมาว่ามันเป็นสาเหตุอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวที่เกาะสมุยเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้รอยเลื่อนหินฐานเนี่ยครับอาจารย์แปลง่ายๆก็คือเป็นหินแข็งที่อยู่ใต้ดินนะครับแล้วเผอิญมันมีรอยแตกแค่นั้นเองนะครับคำว่าหินฐานนี่ก็คือหินอะไรก็ได้ที่อยู่ใต้ดินซึ่งส่วนใหญ่ในประเทศไทยเราก็ในบริเวณของเกาะสมุยหินฐานมันก็คือหินแกรนิตใช่ไหมครับหรือบริเวณแถบภาคตะวันตกของประเทศหินฐานก็คือหินแกรนิตแต่ถ้าเผื่อจะไปเอาอีสานหินฐานอาจจะเป็นหินทรายโอ้นึกออกใช่ไหมครับเพราะว่ามันแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีหรือหินที่ประกอบขึ้นมาเป็นเปลือกโลกเนี่ยไม่เหมือนอ่กาันนะครับหินแกรนิตก็อาจจะมีโอกาสทําให้เกิดรอยแตกในระบบของเขาได้ในระดับหนึ่งทีนี้ดร.วีระชาติบอกว่าเป็นการขยับเขยื้อนของรอยแตกที่มีอยู่เดิมอันนั้นก็จะแปลว่าไอ้รอยแตกอันนั้นน่ะเขายังไม่รู้หรอกในตอนแรกว่ามันเป็นรอยเลื่อนอะไรเขาก็ต้องรีบตอบคำนั้นก่อนนะครับมีความเป็นไปได้ไหมมันก็มีหลายทฤษฎีครับก็ที่อันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีหนึ่งที่ในกรณีที่ถ้าเราไม่พบว่ามีรอยเลื่อนมีพลังแล้วอะไรจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดแผ่นดินไหวความจริงกรมทรัพยากรธรณีน่าจะตอบอย่างนี้ก่อนครับว่าขณะนี้เรากําลังเร่งพิสูจน์ว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรและสิ่งที่เราหวังมากที่สุดก็คือน่าจะพูดว่ามันน่าจะเป็นแผ่นดินไหวหลักไปแล้วไม่ใช่แผ่นดินไหวตามแต่ยังไงก็ตามกรมทรัพยากรธรณียังเฝ้าระวังอยู่สําหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่กรมทรัพยากรธรณีทําก็คือการนําเอาเครื่องมือที่ตรวจวัดแผ่นดินไหวไปตั้งที่เกาะสมุยถ้าพูดลักษณะแบบนี้คนจะยังสบายใจจริงๆรีบฟันธงก็อาจจะเสี่ยงเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมานั่งแก้ข่าวนะครับในขณะนี้จริงๆเขากําลังทําอย่างนั้นอยู่เขาก็ส่งตระเวนคนพอมันเกิดแผ่นดินไหวอีกโอ้โหก็แห่กันไปเป็นโขลงอะครับแล้วก็ไปอยู่ที่บริเวณแถบนั้นแล้วก็จะมีการตั้งสมมติฐานขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปในที่สุดก็จะเป็นแบบถลางผมไม่ได้ติเพื่อจะตำหนินะครับแต่ผมติเพื่อที่จะบอกว่ามันต้องทําให้มันต่อเนื่องนะครับเหมือนอย่างถลางหรือเหมือนอย่างที่ปากช่องซึ่งเราตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเกิดแผ่นดินไหวมาอีกก็ต้องแห่กันไปอีกนะครับงบประมาณของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยมีน้อยครับถ้าพูดจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีปัญญาพอที่จะตรวจสอบเครื่องมือหรือว่าทําให้มันกระจ่างในเชิงวิจัยได้อย่างรวดเร็วครับผมครับครับถ้าอย่างนั้นยังอมนีาคตหลังจากนี้ไปครับเนี่ยให้เจ้ารอยแตกในชั้นหินฐานเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้มันเกิดแผ่นดินไหวได้ในอนาคตด้วยใช่ไหมนอกจากรอยเลื่อนเนี่ยครับอาจารย์
ใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าหากว่ามันมีการไหวสองหรือว่าหนึ่งหรือว่าอ่าสองจุดห้าไม่ถึงสามอะไรเนี่ยเรามักจะเพิกเฉยกันแต่เผอืิญมหลักๆเนี่ยนะครับมันลึกไม่มากเลยพอลึกไม่มากเนี่ยมันก็เกิดทําให้เกิดดินไหวง่ายยิ่งไปบริเวณที่มันมีคนอาศัยอยู่อย่างเช่นเกาะสมุยเนี่ยมันก็ตื่นตระหนกกันเยอะแยะไปหมดอเลืยมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าหากว่คารัมับนอยู่ลึกก็คงไม่เป็นไรนะครับฮะอาจารย์ปัญญายังฟันแล้ธวงแล้ไมว่ได้ครมับันผมยังคิดว่าคําตอบที่ให้มาในขณะเนี้ยถ้าถามผมที่เป็นนักกรณีที่สนใจเรื่องแผ่นดินไหวยังก็เป็นการคําตอบที่เป็นไปได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังต้องการการพิสูจน์ครับอืมครับผมจำได้นะอาจารย์ปัญญาอาจารย์ประโมทว่าก่อนหน้านี้ที่มันเคยเกิดแผ่นดินไหวที่บางกระทุ่มอาจารย์ในครั้งนั้นเนี่ยทางกรมทรัพยากรก็ครับนำเอาเครื่องมือที่จะไปวัดแผ่นดินไหวเนี่ยไปติดตั้งหลังจากที่เกิดมันเกิดไหวที่บางกระทุ่มแล้วเนี่ยครับครับนะครับกรครณับีที่เกาะสมุยก็เหมือนกันเลยอาจารย์ก็อืมต้องเอาเครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวไปติดตั้งหลังจากที่มันเกิดแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันมันยังไงอาจารย์หมายความว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีกรณีที่จะต้องเอาเครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือนเนี่ยไปติดตั้งอีกหลายจุดหรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดที่ไหนลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกหรือเปล่าอาจารย์เออถามตรงอาจารย์ถามตรงๆก็ตอบตรงๆเพราะว่ากรมทรัพยากรธรณีก็ไม่รู้ว่าจะหาทางแก้ไขอย่างไรสําหรับเหตุการณ์อันนี้เพราะมันฟันไม่ได้โอ้เพราะเนาะถ้ามันมีไปได้อย่างหนึ่งก็คือถ้ามันมีหลายจุดมากๆในบริเวณเกาะภูเก็ตถ้ามันเกิดไหวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราจะรู้ว่ามันมาจากสาเหตุอะไรนึกออกไหมอครืับมันอามจจะบอกว่ามันถ้างั้นก็เป็นวงไหล้อมคอบสิเป็นไปได้แต่ขนาดเดียวกันมันก็ยังดีกว่าไม่ล้อมคอบเลยอืเพราะฉะนั้มนเนี่ยเอาอืเคมรื่องมือแผ่นดินไหวหลายๆตัวที่มีราคาไม่แพงแต่สามารถที่จะวัดจุดที่มันเกิดแผ่นดินไหวได้ฉมังก็อาจจะได้เห็นเป็นแนวเราพอจะบอกได้ว่าโอ้มันเป็นรอยเลื่อนเด็กๆตัวนี้นะผมเป็นรอยเลื่อนเด็กๆเล็กๆไม่ใหญ่โตไม่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในอนาคตทุกคนก็จะแฮปปี้เนี่ยออกใชอ่ไหมืครับมเพราอะวื่าถ้ามหากอวื่ามมันเป็นรอยเลื่อนเล็กโอกาสจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่น้อยนั้นกรมทรัพยากรธรณีก็เลยหวังว่าถ้าเอาไปติดแล้วมันจะรู้ว่ามันมีโอกาสจะเกิดในแนวไหนที่จะเป็นรอยเลื่อนหลักนะครับแต่ก็ไม่ใหญ่ครับไม่ต้องห่วงครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ถลางปากช่องบางกระทุ่มเกาะสมุยอันนี้มันตอกย้ำใช่ไหมอาจารย์ว่ารอยเลื่อนซ่อนเร้นมันมีอยู่จริงๆนะครับถ้าผมยังไม่เกษียณจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังจะพูดอะไรได้มากที่เยอะแล้วผมก็จะมีข้อมูลอะไรต่างๆเยอะต้องตอบต้องตอนนี้ต้องตอบต้องให้ขออนุญาตให้อาจารย์สันติเป็นคนพูดละเพราะว่าอาจารย์สันติจะรับช่วงต่อจากผมโดยถามส่วนตัวเนี่ยเราต้องทําการศึกษาอย่างจริงจังว่าไอ้รอยเลื่อนที่จุดที่เกิดแผ่นดินไหวที่คุณนพดลพูดถึงนะฮะทั้งสี่แห่งเนี่ยเราต้องทําการพิสูจน์แล้วบอกให้ได้เพราะมันรู้อยู่แล้วอย่างกรณีถลางเนี่ยมันสําคัญมากที่มันเป็นจุดที่มันอยู่ในชุมชนปากช่องยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสมุยเนี่ยสําคัญเพราะมันอยู่ในชุมชนต้องเร่งทีนี้เร่งมากๆกรมทรัพยากรไม่มีสตังค์เพราะมันเสียเงินเยอะแล้วมันใช้ถ้ามันมีเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวตรวจมาโอ้โหมันเสียเงินเยอะเขาเดี๋ไยมว่มันมเียอะปัญญามันก็เลอยันทนํีา้ใหก้็เหมือนกับวนอยู่ในอ่างอยู่ในรูอยู่เงี้ยครับว่าเพื่อจะทํายังไงหาทางเป็นยังไงประชาชนอยากจะรู้แต่กรมทรัพยากรตรงนี้ตอบคําถามได้ไม่ตรงใจมันจะเป็นเรื่องง่ายจะทํากลายเป็นเรื่องยากเพราะเหตุผลอย่างนี้ครับอ่ะก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวมันมีถูกตพ้อืง้นครัทบตี้อ่งเฝ้าระวังที่เป็นพื้นที่เปราะบางพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ในประเทศไทยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่ามันจะไหวเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังแล้วก็การเตรียมพร้อมไม่ประมาทดีที่สุดครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับผมวันพุธครัทบี่เก้ามิถุนาวันอาทิตย์ณเวลานี้ที่เรากำลังพูดคุยกันทุกอำเภอในประเทศไทยการรู้เปล่าทุกอำเภอในประเทศไทยเก้ามิถุนายนเขากำลังเลือกสมาชิกวุฒิสภากันอย่างคึกคักอาจารย์นะฮะทุกแล้วอวัำเนภที่อ10จะรู้ใช่ไหมครับแล้วจะรู้ผลไหมครับวันที่10รู้ระดับอำเภอตั้งแต่วันที่เก้าแล้วล่ะครับอาจารย์ตั้งแต่โอวันเนคี้ช่วงบ่ายโอเคอันนี้สวทั้งหมด
ทั่วประเทศที่จะมีอยู่ทั้งหมด200ท่านเนี่ยนะครับก็จะผ่านการเลือกตั้งในวันนี้ระดับอำเภอเข้าไปสู่ระดับจังหวัดระดับจังหวัดเข้าไปสู่ประเทศชาตินะครับมาจากการเลือกกันเองทุกสาขาอาชีพปีเที่ยวนี้นะอาจคราัรบย์เขาใหค้รเลัืบอกกันเองนะฮะก็ไม่ได้เลยถ้าไม่คุยกับอาจารย์ปราโมทไม้กลัดเพราะว่าในฐานะที่อาจารย์ปราโมทไม้กลัดอดีตสวผมต้องถือว่าเป็นสวรุ่นพี่อาจารย์เป็นสวรุ่นพี่นะครับเราก็มีการเลือกสวกันใหม่อาจารย์ปราโมทมีอะไรจะพูดสักหน่อยไหมจ๊ะเรื่องสวเรื่องสวอาจารย์ในฐานะรุ่นพี่จะพูดคุยกับผมในฐานะสวรุ่นพี่เนอะรุ่นพพอี่สรุ่อนพี่สองสอพอพอสอ2543ที่กำเนิดสวรุ่นผม2543ผมก็ไม่รู้จะคุยยังไงนะจะคุยแบบไหนจะคุยแบบไหนอ่ะจะคุยว่าจะคุยว่าที่มาของสระวบบเหมือนกันไหมระบบรูปแบบสมัยผมพ.ศ. 2543เนี่ยตามรัฐธรรมนูญ2540ก็ออกแบบว่าอย่างนี้แล้วเราก็ดำเนินการมาได้สว.ชุดนี้เป็นสว.ชุดเลือกตั้งนะทุกจังหวัดทั้งประเทศครั้งแรกของประเทศครัไ้ทงยแรก็กว่าได้ถ้าจะพูดกันแล้วแต่ว่าทำไมมันไม่ได้ผลในระยะเวลาใช้มา6 ปี7 ปีแล้วมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มีปัญหาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใผจมก็ไม่เข้าใจทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรครับแต่ในระบบของการเลือกตั้งในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเขามีกฎกติกาที่ค่อนข้างจะชัดเจนเข้มแข็งแล้วก็ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยผู้สมัครเนี่ยก็ปฏิบัติตามกฎกติกาเรียกว่าเกือบครบถ้วนจะมีบางครัรบายเนี่ยที่ซ่อนเร้นพลิกแพลงได้ใบเหลืองได้ใบแดงไอ้นู่นไอ้นี่ซื้อเสียงขายเสียงมีหัวคะแนนนี่มีครับสว.ปี43รุ่นผมซึ่งก็มีจำนวนหนึ่งซึ่งควบคุมกันไม่ได้ได้ใบเหลืองใบแดงกันไปนะฮะกรุงเทพมหานคร18 คนสวนี่ไม่มีผมดูแล้วครบถ้วนไม่มีไม่สังกัดพรรคการเมืองห้ามสังกัดพรรคการเมืองทั้งนี้ตินในพุทธินในพอเข้าไปในสภาเสร็จแล้วสวชุดของผมเนี่ยในด้านพุทธินในมันเกิดขึ้นพัวพันกับพรรคการเมืองใหญว่่าๆในยุคนั้นพัวพันกับพรรคการเมืองใหญ่ขณะนั้นครับที่พูดกันตรงๆมันไปอะไรกันน่ะมันไปลูกจากหลานกันไปเพราะฉะนั้นจึงทำให้มันเสียหมดเสียหมดเสียหมดเบื้องแรกที่เลือกตั้งจังหวัดต่างๆไม่ใช่กรุงเทพมหานครนะจังหวัดต่างๆแน่นอนเขาห้ามสังกัดพรรคการเมืองนี่ตามกฎหมายแต่พื้นดินในนี่มันสังกัดครับเขาเรียกว่าอะไรนิติในไม่แต่พื้นดินในเอาหัวคะแนนโอ้โหทุ่มเงินกันไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ต่างจังหวัดเนี่ยผมทราบมาแล้วก็ใบเหลืองใบแดงโอ้รัวนุ่งพอสมควรแต่ไม่กเรหุลืงองเทเหมือพนกมัันนเถอะอ่าเฮ้ยแล้วว่ไมา่เหลืเลอือไกม่กัเนหลเือองไม่น่าจะมีใบเหลืองนะเลือกกันเองผู้สมัครเลือกกันเองไม่น่าจะมีใบเหลืองเพราะฉะนั้นมันไปได้หนึ่งชุดเรียบร้อยพอชุดที่สองเข้ามาเอ๊ะชักทำท่าผิดนึกแล้วก็มีการอะไรเขาเรียกอะไรปฏิวัติยกเลิกเอากันใหม่ก็กลายมาเป็นแบบนี้กลายมาเป็นนี้ผมว่ามันก็ถูกนะคิดใหม่เลยไอ้อย่างชุดของผมเนี่ยมันคุมกันไม่อยู่คนเนี่ยผมไม่อยากจะพูดคนไทยหรืออะไรต่างๆมันไม่เคารพตัวเองไม่เคารพกลุ่มไม่เคารพอะไรทั้งสิ้นอะไรได้เอาไปหมดเนี่ยแต่ไม่ใช่ผมนะผมเคารพกติกาผมเคารพกติกาแต่จํานวนไม่น้อยไม่เคารพกติกาเขาห้ามยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุไปอย่างงู้นไปอย่างนี้พลิกแพงไปอย่างงู้นอย่างนี้นี่ผมมาเกษียณสวมากี่ปีแล้วแต่ปี49เกษียณสวตั้งปี49มาถึงขนาดนี้
คผรมับมองย้อนหลังไปการเข้ามาเลือกตั้งในยุคผมนี่มันสวยงามมากสวยงามพอสมควรเขาห้ามนู่นห้ามนี่พร้อมใจกันปฏิบัติแต่หัวครคับะแนนมีเยอะแยะซื้อเสียงซื้อคะแนนมีร่วมหายใจจากไปกันถึงกันอะไรร่วมจมกันเพราะเลือกเลือกสวก็มีนี่ได้ข่าวอคย่ราัไบปพูดถึงพวกเขาเลยแต่เนี่ยมันไม่เคารพตัวเองไม่เคารพอะไรต่างๆไอ้นี่มันเป็นอะไรกันมาต่อเนื่องแบบนี้พอถึงรัฐธรรมนูญสมัยใหม่60หรือ61ผมจำไม่ได้กำหนดให้มีสวนะผู้ออกแบบคิดระบบสบสมัยใหม่ก็คิดอย่างว่าเนี้ยมาเป็นแบบเนี้ยมาเป็นแบบเนี้ยผู้สมัครมี20 กลุ่มอาชีพและแต่ละอาชีพเลือกกันเองเลือกกันเองจะระดับอำเภอนะระดับจังหวัดระดับประเทศชาติโอ้แปลกแปลกแปลกมากๆทำไมมันจึงแปลกก็เพราะว่าอดีตมันเป็นบทเรียนทำให้ผู้ออกแบบเขาทำแบบนี้ผมไม่ตำหนิผู้ออกแบบแล้วผมเห็นด้วยกับผู้ออกแบบเพราะพวกเรานี่ไม่เคารพตัวเองไม่เคารพอะไรทั้งสิ้นน่ะพรรคการเมืองยิ่งพรรคการเมืองเใวช่ลานี้ใช่หลายหลายสิบเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่แน่นอนเลยควบคุมกำกับสวให้มาอยู่ในอำนาจของตัวเองนะนี่สำคัญสำคัญในยุคผมนี่ยังไม่หมดสมัยนี่มีการควบคุมรวบรวมสวที่อยู่นั้นมาอยู่ในอำนาจของตัวเองไอ้นี่แหละครับเลวร้ายเลวร้ายผมไม่ว่าเขาเหตุคกรัาบรณ์มันเกิดมาแล้วเหตุการณ์มันเกิดมาแล้วเขาจะเอาผมไปเครื่องเข้าปิ้งเข้าอะไรก็เอาเลยจะมันเป็นมาแล้วเป็นมาแล้วพรรคการเมืองในยุคนั้นที่มีอำนาจมากๆพยายามรวบรวมสวให้อยู่ในอำนาจของตัวเองโอ้โหร้ายกาจมากร้หาลยายกจราิจงมหลาากยจริงจริงเลยหลายจเลยริกลายเป็นสภาก็อยู่ในอำนาจพรรคการเมืองที่มีอำนาจไอ้นี่สรุปแล้วสวยุคนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันแปลงจริงรูปเข้าไปแล้วมันแปลรูปได้ทำไมเป็นอย่างนั้นผมไม่รู้เหมือนกันแต่มันเป็นไปแล้วเนี่ยเอาละไอ้นี่สในฐานะสวรุ่นพี่ผมก็รูจปะพเอีา่มาลูพกพูี่ดใชค่รับว่าไอ้20 กลุ่มอาชีพนี่ไม่จำเป็นหรอกครับมันเข้าไป200 คน250 คนไปอยู่ในนั้นมันจะจัดระบบกรรมาธิการกันเองไอ้นี่แหละคือกลุ่มความเชี่ยวชาญในฐานะอาชีพมันแบ่งกันอยู่แล้วแต่ขโดองยตัอวัเอตงโนใช่มัติเวลานี้แบ่งกันก่อน20 กลุ่มอาชีพผมก็งงอีกเหมือนกันน่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมอาชีพอะไรถ้าอยากจะเข้าไป เอาได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลือกกันเองเลือกกันเองนี่ผมก็ว่าถ้ามันเป็นไปตามระบบความยุติธรรมความสำนึกของแต่ละคนเนี่ยไม่มีอะไรมาวอแวมันก็สวยงามอีกอะไม่มีอะไรเสียหายนี่ครผับมกลัวระบบการจ้างระบบการครอบงำระบบหัวคะแนนระบบอะไรครอบเนี่ยระบบครอบเนี่ยสำคัญที่สุดก็จะเรียกว่าไงดีเอาแล้วต้องรอดูวันเนี้ยระดับอำเภอเรื่องกแตั่นลเอะพงอมันเป็นยังไงออื่ะกรุคงรเัทบพมหานครผมไม่ค่อยห่วงนะครับผมห่วงจังหวัดต่างๆปริมณฑลกรุงเทพนอกเหนือมาจากโน้นที่มีผู้มีอิทธิพลกลุ่มต่างๆเนี่ยมันหนีไม่พ้นสำหรับประเทศไทยหรือยังไงผมไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้ครับครับอ๋อครับอาจารย์ประโมทไม่เข้าใจอาจารย์ปัญญาเข้าใจไหมอาจารย์เข้าใจนิดเดียวครับแล้วไอม่่อยาากจะเข้าใจเท่าไหร่ครับเพราะอ๋จริองๆแล้วเนี่ยคนที่จะเข้าใจมากที่สุดนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ผมนะครับคนที่คุณนพดลนั่นแหละจะเข้าใจมากที่สุดไม่น่าเชโอื้่อผมรู้ว่าเนี่ยอยู่ในจีนอยู่ในนั่นเลยอยู่ในสายเลือดเลยน่โาอ้จะเป็คนรัคบนพูดให้กับพวกเราฟังครับด้วยเวลาสั้นเนี่ยผมว่าคิดว่าผมถึงขออนุญาตส่งผ่านให้คุณนพดลดีกว่าครับก็ครับถ้าอาจารย์ส่งผ่านให้ผมก็จะบอกว่าวันนี้20 มิถุนา9 มิถุนาเลือกระดับอำเภอขอให้ผู้สมัครทุกท่านเคารพในกติกาว่ระาเบียบกฎเกณฑ์อย่าฝืนฝ่าฝืนพ.ร.ป.ได้มาสว.ซึ่งวุฒิสภาอย่าฝ่าฝืนระเบียบกกต.นะครับแล้วก็ไปสู่สภาอย่างสง่างามนะครับก็จะต้องเลือกระดับจังหวัดระดับประเทศ
กันต่อไปภายในเดือนมิถุนายนเนี้ยนะครับเราจะมีหน้าตาสวชุดใหม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านเข้าสู่กระบวนการนะครับโดยสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมนะครับก็นะผู้สมัครทุกท่านนะฮะประสบความสำเร็จครับแล้วก็อวยพรได้แค่นี้แหละอาจารย์เยี่ยมเลยครับอย่ตาิใหด้ตมัามนมีการข้อโกมูคิลดกันผอย่าลให้มันมีการเอาเล่นพวกกันก็พอแล้วครับครับนี่ก็เป็นชั่วโมงเตือนภัยในช่วงที่มีการเลือกสวในวันนี้วันที่9เลือกระดับอำเภอวันนี้หมดเวลาครับผมนพดลมากทองอาจารย์ปราโมทไม้กลับทีมงานทุกท่านนะครับลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าสวัสดีครับอาจารย์ปราโมทครับสวัสดีอาคจารรย์ท่าันบนึงสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชั่วโมงเตือนภัยผลิตรายการโดยมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติดำเนินรายการโดยอาจารย์ปราโมทไม้กลัดศาสตราจารย์ดร.ปัญญาจารุศิริรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตและนพดลมากทองร่วมแสดงความคิดเห็นสอบถามทุกประเด็นภัยพิบัติ02-4411-033-4 SMS 426-4777 Facebook Live Fanpage มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ